4ตุลาคม2565ค่ะสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับไฟถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมเดี๋ยวเรามาดูทีมช่างไฟฟ้านะคะที่ทำงานหนักมากเพื่อที่จะสำรองในเรื่องไฟฟ้ามันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องน้ำประปาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านสมณะถักบุญอจิตตบุญโยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมกับเรื่องน้ำเรื่องไฟในบ้านราตอนนี้เป็นอย่างไรคะสถานการณ์ตอนนี้แม่มันก็เขาเรียกว่าเหนื่อยด้วยเมื่อยด้วยมีความสุขสำราญเบิกบานใจไปด้วยพร้อมๆกันนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะสโคปงานตรงนี้เนี่ยมีหม้อแปลง500กิโลวัตต์อยู่ลูกนึงมีอยู่4วงจรนะไปเลี้ยงโซนเฟส1เฟส2ไปเลี้ยงโซนโรงงานน้ำดื่มไปเลี้ยงโซนนั่นโซนนี่อะไรเงี้ยแล้วมีอีกวงจรนึงที่จะมาเลี้ยงปลาทีนี้วงจรที่มาเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็วิ่งมาแล้วมาอยู่ตรงมุมเพลินเพลิงกันเนี่ยนะแล้วก็จากมุมเพลินเพลิงกันเนี่ยมันก็มุดดินไประบบนี้ทำไว้17ปีแล้วนะสายไฟเนี่ยมุดดินลงไปแล้วก็ไปโผล่ตรงปลาเนี่ยทีเนี้ยไอ้ตรงจุดต่อนี่แหละไอ้ตรงจุดต่อที่เป็นจุดคัทเอาท์จุดตัดเบรกตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าน้ำมันขึ้นมาถึงใกล้จะถึงจุดนี้เต็มทีแล้วนะอีกนิดเดียวเดินจะถึงแล้วไงเด็กๆก็เลยต้องใช้วิธีตัดไฟหม้อแปลงคือตอนนี้บ้านราษฎรไม่มีน้ำใช้ทั้งหมดเลยนะตัดไฟหม้อแปลงเพื่อที่เด็กเนี่ยจะมุดเพื่อที่จะไปจั๊มเพื่อที่จะยกระดับสายประคองให้ได้อีกสักวันนึงเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อากาศทนเนี่ยวิ่งไปซื้อเครื่องปั่นไฟให้ทันนะตอนนี้ก็จะไปซื้อเครื่องปั่นไฟ10กิโลวัตต์เนี่ยที่จะเอามาสแตนบายไว้ตรงประปาเพราะว่าถ้าในกรณีเราจำเป็นจริงๆว่าต้องตัดไฟหม้อแปลงออกเนี่ยเราก็จะไม่มีไฟใช้เพราะมีไฟใช้ประปาก็ไม่ทำงานแล้วพวกเราก็จะลำบากกันทั้งชุมชนว่างั้นเถอะแต่ว่าทีมไฟฟ้าเนี่ยก็บอกทางทีมประปาว่าเราจะมาประคองให้ได้อีกสักไม่เกิน2วันนะเต็มที่อะไรประมาณเนี่ยเพราะน้ำมันขึ้นเร็วนะสถานการณ์ปีมันใกล้ปี62เต็มที่ละนะถ้าตอนคณะบันทึกเทปตอนนี้อีกประมาณ10เซนก็จะเท่ากับปี62ละแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ความจำเป็นของชุมชนก็คือมีความจำเป็นต้องใช้ประปาไงนะทีมไฟฟ้าก็เลยจะต้องทำเต็มที่แหละนะตอนนี้ก็พยายามประคองแล้วก็ตอนนี้นักเรียนของเราก็มุดหลังคาที่เหลืออยู่ประมาณคืบตรงเนี้ยนะดำน้ำมุดหลังคาไปเพื่อที่ไปช้ำไฟต่อตรงนี้นะเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จละใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปซับฟิวที่หม้อแปลงขึ้นเพื่อจ่ายไฟให้ได้ใช้คืนเนี้ยแล้วอาก้าวางก็จะรีบไปซื้อเครื่องปั่นไฟที่ดูโฮมมาใช้แต่ว่าดูโฮมก็โดนน้ำท่วมไปกันนะมันไหลเด้งหน้าดูในรอบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะอุปสรรคของมันอยู่ละแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆในทำนองนี้ไงนะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางโอภาสผ่านฟ้าที่อาชีวะเนี่ยมันจะมีเครื่องปั่นไฟ45กิโลวัตต์อยู่ลูกนึงคือในกรณีว่าหม้อแปลงทุกลูกถูกตัดเบรกหมดเนี่ยระดับน้ำมันถึงหมดเนี่ยทางผ่านฟ้าก็จะต่อไฟด้วยเครื่องปั่นไฟ45กิโลวัตต์จากอาชีวะเนี่ยจ่ายย้อนมาเลี้ยงอบวรทั้งหมดคือหมายความว่าอบวรจะยังให้มีไฟใช้อยู่นี่คือความพยายามอย่างเต็มที่ในหน้าน้ำท่วมนะตอนนี้ก็พยายามเนี่ยเขาจะเตรียมจะทำไอ้ระบบไฟอะไรตรงนี้กันละดังนั้นอีกไม่นานคิดว่าหม้อแปลงลูกนี้ก็คงจะต้องสับลงเพราะเรื่องไฟนี่มันเรื่องอันตรายเด็กๆต่อไฟเสร็จเนี่ยพอดีมีอามพรดูแลอยู่ด้วยก็โอเคมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่นะก็อีกไม่นานก็ชุมชนจะได้ใช้ไฟอีกสักระยะนึงว่างั้นก่อนจะตัดอย่างถาวรว่างั้นเลยนะโอเคขอบคุณพวกเราทุกคนอีกประเด็นนึงนะคะสถานการณ์น้ำปีนี้อะค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกว่ามันแกว่งไปทุกสิ่งทุกอย่างสถิติมันจะเอาสถิติมาใช้ได้ไหมสำหรับงานนี้คือแต่ว่านะตอนนี้อยากขอยืมคำพูดลุงป้อมมาใช้นะผมไม่รู้อะนะผมไม่รู้ทีนี้ในประเด็นนี้มันอยู่ที่ว่าหนึ่งคือทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ส่งข้อมูลให้ทำมาเยอะมากเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเขื่อนน้ำมันเต็มหมดแล้วน้ำมันจะไปไหนนะเขื่อนทั้งต้นมูลก็เต็มต้นชีก็เต็มอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปไหนสองก็คือสถานการณ์ที่เขาคาดคะเนประมาณการเรื่องน้ำมันจะถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนทุกวันไงคือถ้ามันจะไปคาดการเอาตาม AI คำนวณจริงๆเดี๋ยวคนก็ตกใจก็ค่อยๆกระดึบขึ้นมาเงี้ยจนวันเนี้ยที่กรมเขาเรียกอะไรอะสำนักอุทกศาสตร์ทรัพยากรน้ำนะเขาสรุปตัวเลขออกมาว่าน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ประมาณระดับเขาเรียก 116.49 นั่นหมายความว่าอยู่ที่ระดับ 116.49 นี่หมายความว่ามันจะแซงปี62เนี่ยประมาณ49เซนประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือตมาก็ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะมันจะขึ้นมากกว่านี้อีกอะไรทำนองเนี้ยเพราะเราอย่าลืมว่าโคเอฟฟิเชียนต์ของการขึ้นของน้ำมันยังไม่ได้ลดนึกออกไหมมันยังขึ้นแบบเสถียรนะมันยังขึ้นอยู่อะไรเงี้ยถ้าน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้มันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้น
สถานการณ์น้ำตอนนี้เราไม่รู้มันจะเบรกดาวเมื่อไหร่อะไรยังไงไงนะคือตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวฝนจะเข้าอาทิตย์หน้าอีกชุดนึงทางเขื่อนต่างๆเพราะเขารู้ฝนจะเข้าก็เร่งระบายน้ำเขาเร่งระบายน้ำจะไม่ระบายก็ไม่ได้ผิดกติกาของเขื่อนเขาจะแม่หนึ่งเขื่อนจุฬาภรณ์ชัยภูมิเต็มแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเต็มแล้วเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์เต็มแล้วแล้วเขาจะเอาไปไหนเขาก็ต้องปล่อยพอเขาปล่อยเราก็อยู่ท้ายน้ำก็ไม่มีปัญหาเราก็รับน้ำอย่างสุขสำราญเบิกบานใจเพราะฉะนั้นเราคาดไม่ได้หรอกว่าน้ำจะอยู่ตรงไหนหนึ่งเราเคยมีประสบการณ์น้ำท่วมปี54เราก็ถมอาคารบวรเพื่อที่จะชนะปี54แต่สุดท้ายน้ำปี62ก็มาทำลายทุบสถิตินะทุบสถิติ6ไอ้54ไม่ธรรมดานะทุบ45ด้วยนะเพราะว่าปี62เนี่ยสูงกว่าปี45 20เซนปีเนี้ยก็จะทุบสถิติปี62อีกอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นสถิติมีไว้ทุบไปเรื่อยๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้ธรรมะจากพ่อท่านสมณพุทธลักษณ์นี่จะยุ่งทันทีเลยเพราะอะไรเราถมบวรเพื่อหนีปี45ปี54เราไปถมลงหมักปุ๋ยเพื่อหนีปี62ตอนนี้ก็ไม่รอดกันหมดเลยนะปี65ก็จะทำลายสถิติปี62อีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถมขนาดไหนก็แล้วแต่เถอะเราก็เอาเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะเรามีหน้าที่อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนั่นเองตามความรู้ความสามารถที่เราทำได้นะมีสมรรถนะและความขยันนั่นเองเป็นตัวที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติโอเคเนาะระมัดระวังไม่ไฟฟ้ากันนะญาติโยมนี่แหละสายน้ำถูกกันถูกขวางก็จะไปสุดแรงนี่แหละสายน้ำอ่อนโยนแต่แล้วกลับหดได้น้ำ